สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทกิจมือนี้กะมาอัปเดตแม่พันธุ์เนาะแม่พันธุ์ก่อนถึงกำหนดคลอด7วันกำหนดคลอดเพิ่นกับประมาณวันที่23มิถุนาก่อนหลังบวกลบได้5วันเนาะมือนี้กะวันที่16ก็เหลืออีกอยู่7มื้อจะถึงกำหนดคลอดเพิ่นอีก5มื้อก่อน5วันก็ประมาณ16 17 18วันที่18วันที่18ก็ต้องได้มาเฝ้าระวังเพิ่นก่อนเนาะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเจอหามื้อส่วนมากจะเจอแต่2วันเนาะ2วันคลอดก่อน2วัน3วันประมาณนี้หามื้อน่ะจะบ่ค่อยเห็นส่วนหลังก็2ถึง2มื้อ2มื้อมื้อนึงถึง2มื้อ3มื้อนี่ก็จะบ่ค่อยเห็นคือกันเนาะสําหรับส่วนตัวเนาะในฟาร์มแม่กุ้งนี่ล่ะถ้าเกิดหามื้อก็เริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วเฮาก็จะตกใจถ้าเกิดเพิ่นก้อนเพิ่นก้อนหามื้อออกมาสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ก็ดีไปเนาะถ้าเกิดหลังนี่เริ่มนับแล้ววันที่3บ่คลอดที่4ที่5เริ่มตกใจแล้วสําหรับถึงกําหนดคลอดเนาะนอกจากเสียจากว่าเฮาสิจดกําหนดผิดพลาดไปเองเนาะแต่ว่าแม่กุ้งนั้นผสมแล้วแม่กุ้งจะไปดูตารางคลอดตารางคลอดแล้วก็จะจดไว้เลยติดบ่ติดก็อย่าเฮาจดไว้ก่อนถ้าเกิดบ่ติดเฮาก็จังค่อยมาเขียนใหม่เนาะจะได้บ่เป็นการที่ลืมมาเบิ่งโดยรวมเพิ่นกระท้องท้องก็สมตูเนาะตูเพิ่นก็อวบจิ้มเพิ่นก็เริ่มบวมแล้วนิดหน่อยบวมนิดหน่อยบวมนิดหน่อยหมูแม่พันธุ์ตัวนี้เพิ่นนั่นจะจิ้มเล็กเนาะจิ้มเล็กแต่คลอดง่ายจิ้มเล็กแต่คลอดง่ายเบิ่งสัดส่วนเพิ่นท้องจะสมตูล่ะท้องใหญ่เต้านมก็เริ่มเป็นเต้าขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมเริ่มเต้าขึ้นแล้วอันนี้ก็คือก่อน7มื้อเนาะเริ่มเป็นเต้าขึ้นแล้วเดี๋ยวอีก2วันเดี๋ยวแม่คงจะกระตุ้นน้ำนมโดยใช้ผงแร่ธาตุเสริมอันนี้ก็ซอยเสริมเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าจังไดก็อยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่สายพันธุ์บางตัวถ้าเกิดน้ำนมเพิ่นบ่มีกระตุ้นจังไดก็บ่มีคือเก่าเนาะก็คือแม่ดำที่แม่คงปลดไปตอนแรกลูกออกมาก็มุกสวยสมบูรณ์สวยงามล่ะหลังจากนั้น7มื้อไปลูกเหี่ยวลงเหี่ยวลงอันนี้ก็เกิดช่วยน้ำนมแม่เพิ่นเนาะน้ำนมแม่เพิ่นเพราะว่าแม่กุ้งกระตุ้นหลังคลอดแม่กุ้งกระฉีดออกซิไม่ใช่เหรอออกซิโทซินเหรอหรือออกตาออกซิล่ะออกซิล่ะเนาะอย่าเร่งคลอดหรือกระตุ้นน้ำนมอย่าฉีดกระตุ้นน้ำนมเร่งคลอดเนาะหรืออีกอย่างนึงเนาะที่เพื่อนๆใส่กันก็คือเวลาเพิ่นคลอดออกมาได้สัก2 3หรือ4ตัว5ตัวเฮาก็ฉีดก็จะช่วยให้เพิ่นช่วยให้เพิ่นครับเนาะเบ่งออกมาหรือเฮาจะฉีดหลังคลอดนี่เฮาก็ฉีดหลังคลอดได้จะช่วยกระตุ้นน้ำนมเนาะกระตุ้นน้ำนมไม่ได้เพิ่มเนาะกระตุ้นให้น้ำนมเพิ่นมาเร็วสำหรับออกซิโทซินสรรพคุณเพิ่นก็มีแค่นี้เนาะแต่อย่าไปฉีดก่อนคลอดเด้อถ้าฉีดก่อนคลอดน่ะจะเป็นอะไรที่อันตรายเนาะอันตรายเฮาต้องเบิ่งหมูเฮาพร้อมเฮาต้องเบิ่งหมูเฮาพร้อมถามว่าฉีดได้บ่ก็ฉีดได้แต่ว่าก็บ่อยากให้เพื่อนๆมือใหม่เสี่ยงเนาะเสี่ยงอันนี้อยู่ที่ความดูแลตัดสินใจเฮาสามารถตัดสินใจได้แต่ถ้าเกิดเฮายังย่านยังกลัวอยู่ก็บ่แนะนําให้ฉีดก่อนคลอดเนาะสําหรับออกซิโทซินแม่กุ้งบ่ซื้อผึ่งน่าจะถูกแล้วเนาะอันนี้ให้ดูต่อน้องเพิ่นท้องนี้จะเป็นท้องที่3ท้องที่3เดี๋ยวให้เพิ่นคลอดก่อนค่อยมาอัปเดตเลยนี่ล่ะเบิ่งแล้วก็บ่ถึงบ่น่าจะถึงกําหนดรออีก 2-3 มื้อเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านมานอนเฝ้าจังค่อยมีคลิปลงให้เพื่อนๆ FC เนาะที่อยากเบิ่งว่าหมูเพิ่นคลอดลูกแบบใดเนาะเดี๋ยวรอก่อนโดยรวมแล้วก่อน7วันนี่เพิ่นก็จะมีอาการนี่ล่ะหายใจแรงเนาะนี่หอบสำหรับแม่ที่ใกล้คลอดกับอาการนี่ก็หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเป็นได้ทุกฤดูเนาะก่อนคลอดอยู่ที่เพิ่นจะหอบเยอะหรือหอบหน่อย
อ่ะอันนี้เฮาก็พรมน้ําให้เพิ่นบ่อยๆนี่พื้นแม่กุ้งก็นี่นะพรมน้ําให้ตอนแรกแม่กุ้งจะมาอาบให้อีกเนาะแต่ว่าถามว่าตอนเที่ยงมาบ่ตอนเที่ยงก็คือโอ้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่มาเนาะตอนเที่ยงไม่มาเพราะว่าอากาศเพิ่นก็บ่ได้ร้อนปานใดเดี๋ยวตอนเย็นคืออาบน้ําล้างคอกตอนเช้าเย็นเช้าเย็นจะได้เตรียมพร้อมเวลาลูกเพิ่นคลอดมื้อนี้ก็มาอัปเดตเนาะแม่พันก่อนคลอด7วันสําหรับแม่แท้งเนาะคลอดวันที่23มิถุนายนสําหรับใครที่สนใจหรืออยากเบิ่งลูกหมูก็ค่อยติดตามเนาะแต่ว่าการจองเดี๋ยวให้เพิ่นคลอดก่อนส่วนแม่นี่ก็มีคนถามไว้แล้วเนาะทาบถามไว้แล้วเดี๋ยวให้เพิ่นคลอดก่อนแล้วไปกุ้งจะติดต่อไปถ้าเพิ่นยังรับเฮาก็จังค่อยว่ากันหรือถ้าเพิ่นบ่รับก็จังค่อยจะมาเล่าสู่ให้ฟังอีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังค่อยเบิ่งลูกเพิ่นซะก่อนอย่าฝาวอย่าฝาว คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิภพรจันทเกียรติเรื่องหมูค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า